ชุดถ้วยช้อนจานชามจ้ะแม่จ๋าต้องเป็นเด็กดีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนช่วยเพื่อนดูหัวเพื่อนสารต้องเป็นเด็กดีนะตะเกียบแล้วก็ช้อนส้มจานอะไรก็ว่าไปอะไรมึงมีอะไรมึงไม่รู้แล้วอ๋อช้อนสองอะไรวะชามสองอันแล้วก็ตะเกียบชามสองอันตะเกียบสองคู่เวลาให้ของฝังก็หิ้วอย่างนี้วันดีปีใหม่จ้าแม่ขอบคุณมากนะที่แม่คอยตักคอยเตือนหนูในเฟซบุ๊กนะขอบคุณมากนะที่แม่คอยเป็นห่วงเป็นใยหนูนะสวัสดีปีใหม่จ้าขอบคุณนะขอให้ปีนี้สุขภาพแข็งแรงจะเป็นรุ่งเรืองที่ทำงานนะคะมีความสุขมากๆนะคะอย่างเงี้ยแต่คนเหี้ยน่ะแต่ไม่ใช่กูกูดีกูสวยกูสวยที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ดีที่สุดในโลกบอกว่าถ้าปีนี้ทำอะไรไม่พอใจปีหน้าก็เหมือนเดิมนะเพราะไม่รู้ว่าผิดอะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยเอาเรื่องจริงไอ้ใครแบบถ้าปีนี้ทำอะไรให้ไม่พอใจขอโทษด้วยแล้วกันรู้สึกแปลกบางทีอะเรื่องร้ายๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะกูเป็นคนสติเยอะได้ก่อนจะขึ้นไลน์นี่ก็ถามตัวเองหลายครั้งหลายหนว่าอยากขายไหมของไม่อยากขายแล้วถ้าไม่ขายแล้วถ้าเกิดว่าไปขึ้นอีก 2-2 วันเกิดใจดีขึ้นมาเอาขึ้นไลน์ขายของแล้วถ้าแพ็คไม่ทันจะทำยังไงส่งลูกค้าไม่ทันจะทำยังไงโอ๊ยโอ๊ยนี่กูแบบมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพิมพ์เสียใจเองพิมพ์เสียใจเองพิมพ์เสียใจเองพิมพ์เสียใจที่มาลูกค้าไปนั่งให้คนไม่มีความรู้จิ้มไป12คนพิมพ์เสียใจเองพิมพ์เสียใจเองมันไม่มีอะไรขอให้เพื่อนรู้ไว้เลยว่ามันไม่มีอะไรดูราคาเอ๊ะเร็วกว่านี้โอ้โหเย็ดแม่หยิบขึ้นพีคค่อยๆบรรจงเงาขึ้นมาเท่าไร245ยูโรว่านะเราต้องไปวิ่งพี่เมื่อยวิ่งที่ไหนเราต้องไปวิ่งที่ไหนสนามหลวงไม่ไปสนามหลวงไม่ไปหนูไม่ไปเราเคยไปวิ่งที่ไหนพี่เมื่อยเราเคยไปวิ่งที่ไหนไม่ใช่ต่างจังหวัดทะเลไม่ใช่ที่ตัวมันลาบปูอ่ะที่ไหนฮะพี่มึงเอาตัวไปอ่ะแล้วมึงก็เบียดเขาแล้วก็เลิกเขาอ่ะวันเดียวอ่ะที่มึงเอาตัวไปไอ้เหี้ยกูเปลืองเลี้ยงข้าวแม่ง 4-5,000 ไอ้สัตว์เย็ดแม่เย็ดแล้วทิ้งเขาไอ้เหี้ยเย็ดแม่เปลืองตังค์กูไม่ไหวเพราะอะไรวะไอ้มึงกับบาทมากอีจำได้ด้วยจำค่าได้ด้วยไอ้ชื่ออะไรที่ไหนวะที่มันไม่มีคนเลยอ่ะพี่มึงให้กูไปวิ่งเยอะๆอ่ะทะเลอ่ะเขาไปหาตัวอ่ะเขาไปหาตัวก็ได้อ่ะใช่ใกล้ๆนี่แหละหูวิ่งก็ดีเลยหาเจ้าสำรานใช่ไหมวิ่งก็ดีเลยว่าต้องไปวิ่งแล้วล่ะสัก3วันยันแม่นี่ถ้าพี่ตูนอ่ะวิ่งสวดมนต์ทำหาพระเจ้าวิ่งสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาเฮียวิ่งสวดมนต์ปุ๊บแผ่เมตตาปุ๊บบ้าเลยพี่อ่ะบ้าเลยว่ากูต้องไปหาหมอโรคจิตละกลัวแม่งไม่ไหวไม่ดูดเฮียอะไรอ่ะแต่กูตัวไหมข้างหน้าไงแต่กูสักฝุ่นไหมไม่ดูดอ่ะเอาไงกูหาที่ลงอยู่แล้วด้วยช่วงนี้กูเครียดด้วยเท่าไหร่เนี่ยราคาตอนนั้นที่ป่าหยีไป
ักษิณยังไม่เครียดเท่านี้เลยบอกว่าเสียใจอะใครมาแตะต้องลูกค้าไม่เคยได้แต่นี่ทำแบบทำให้ลูกค้าตัวเองเสียใจเสียใจพูดยังไงเสียใจเหมือนคนโลกค่ะชีวิตพิมลี่นี่ไม่เคยแต่ว่าลูกค้าไม่เคยนอกจากพูดเล่นนะคือยอมลูกค้าทุกอย่างจำมีน้ำเพชรได้ไหมอีน้ำเพชรเนี่ยว่ากูเสียหายว่ากูโกงน้ำเพชรอีนางงามไม่มีชื่อน้ำเพชรถูกไหมว่ากูโกงว่ารวยเพราะโกงพิมพ์แต่ละคำเนี่ยนะโอ้โหไอ้เหี้ยดูถูกเหยียดหยามกูสารพัดนะพิมพ์แต่ละคำเนี่ยบอกว่ากูรวยเพราะกูโกงกูรวยเป็นร้อยล้านลองคิดดูสิคะถ้าเขาส่งของไม่ครบขนาดนี้เป็นพันๆคนเขาจะรวยขนาดไหนโอ้โหพิมพ์ดูถูกกูสารพัดแต่มันโอนตังค์ให้กูเป็นลูกค้ากูก็ไม่รู้จะพูดยังไงกูว่าด้วยความว่ากูเป็นแม่ค้ากูว่าเฮ้ยกูยอมให้มันด่ายอมให้มันด่าคือว่าถ้าเป็นลูกค้ากูยอมหมดแต่ถ้าไม่ใช่ลูกค้ากูไม่ยอมนะเป็นลูกค้าแล้ววันนี้กูแบบทำให้โอ้ยอีดอกแม่นเท่าไหร่นะจีห้านะ600ไปเลยปากดีไปก่อนอีดอกแต่เริ่มไม่ได้แล้วจะทำไรเราควรต้องไปเป็นพนักงานเซเว่นอย่างเดียวกูอะปัญญามันจะรับเต้าก่อนอีดอกความรู้อยู่แค่ม.6จะไปรับพี่อะไรวุฒิก็ไม่มีเลยไม่ได้ไรเย็นลี่มันดูดไหมล่ะดูดไหมดูดนะนี่อะไรอะไหวใครบอกกูไม่ไหวอีกันอกวันพูดดีๆดอกมึงดูถูกกูไปเกินไปปะกูไหวค่ะใครไม่ไหวคะใครไม่ไหวกันอกวันใครไม่ไหวคะกูไหวค่ะอย่าดูถูกกันให้มากค่ะอย่าเลิกขายเลยกูพูดเป็นงั้นเลยกูจะทำอะไรแดกแล้วกูเลยกูทำอะไรคะกูจะทำอะไรกินค่ะกูมีอาชีพเดียวกูทำอะไรล่ะกูเครียดของกูเองนี่แหละกูเครียดค่ะใช่ไหมคะนี่อะไรสั่ง CK 15 ml ไป10ขวดไม่ดูดเลยอ่ะดูดิดูดเปล่ามึงคิดนิดนึงว่าเออมันหมด CK มันหมดเอ้ยถ้ากูเลิกอาชีพนี้กูทำอะไรแดกกูไม่มีอาชีพเอ้าหักพอบีดเมื่อกี้งากับสาหร่ายเอาเฮ้ยน่าจะดีว่ะดูทรงเออหักครึ่งที่ลูกเออห้ากับสาหร่ายใช่ไหมใหญ่ไรอ่ะห้ากูบอกแล้วว่าเพลินนี่มึงหยิบเพลินนะมึงไปเอาหัวเฮินฮาก้นตาเห็ดแมงฮากับสาลาอะไรนะสาลายุกยากใช่ไหมเลยเฮินมึงไปเอาเฮินมาดิกูไม่เคยที่จะคิดจะเอาเฮินมึงใหญ่ไล่เห็ดแมงใหญ่ไล่เงินเดือน35,000ใหญ่ไล่ปุ๊บพักอยู่ลกไปหมดนี่แม่งวันบ้านกูผสมเขาเอาไข่ไก่มาผสมใส่เปลือกไข่ใส่เอาไข่ใส่เปลือกไข่เอาข้าวมาหมักเอาหมักหัวเขาใช่ป่ะถ้าหมักหัวแล้วผมมันจะขึ้นใส่ต้นไม้ผมก็จะต้นไม้ก็จะขึ้นแมงวันเต็มเง
ินเดือนก็ทวงเงินเดือน 35,000 ก็ทวงแมงวันก็ต้องกำจัดผมไอเฟียออกมายายทำไมผมยายเป็นแบบนั้นน่ะกูบอกเอายายหมักผมลูกกูไม่จะพูดยังไงคือแม่กูเขาคิดคอนสูตรหมักผมขึ้นมาโอ๊ยเครียดกับข้างในบ้านเครียดนอกบ้านกลับมาบ้านก็เครียดอยู่ในบ้านนะคิดดูดิแล้วแม่กูต้องบอกก็ไม่ฟังอ่ะแล้วเวลาใครมาบ้านแมงวันก็เยอะสี่แปดสองแล้วคนแม่บ้านอ่ะเขาก็มาสะกิดกูแบบคุณพิมคะแมงวันเยอะมากเลยค่ะแม่ก็หมักผมแม่ปลูกผมไหมแสนทองแสนให้จบเฮ้ยไม่รู้จากธรรมชาติพวกนี้วุ่นวายมากไปเอ้าไปไล่กูออกจากบ้านกูไล่กูแหละกูก็เออหมักก็หมักวะอย่างเดียวอย่าพูดให้โซเฟียกับฟาเดลแค่นั้นขออย่างเดียวขอแค่นี้แหละอย่าพูดเองครับพูดไปแต่อย่าพูดให้หลานแค่นั้นแหละสึกไกลไม่ห่วงไอ้เหี้ยสึกใกล้กูกลัวมากเลยตอนเนี้ยเข้าบ้านมันมีแต่แบบอะไรพวกเนี้ยไอ้เหี้ยออกจากบ้านก็เครียดอย่างอยู่ในบ้านก็เครียดนี่อะไรเนี่ย